คือประเด็นการเมืองในช่วงที่2นะคะใครกันแน่ไม่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนคือต้องบอกว่านับตั้งแต่ที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าอาจจะต้องไปด้วยกันไม่ได้แล้วกับพรรคก้าวไกลโอ้โหทัวลงยุบยับยุบยับไปหมดรวมไปถึงสิ่งที่พรรคก้าวไกลพยายามจะสื่อออกมาก็คือเนี่ยโอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเลยนะทำให้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดนหนักพอสมควรไอ้อย่างล่าสุดเมื่อวานเนี่ยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความบิดเบี้ยวของการเมืองไทยซึ่งเราได้เคยพูดเอาไว้แล้วว่าปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยในยุคนี้ก็คืออำนาจสูงสุดไม่ใช่ของพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดนะวันนี้จริงๆเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลมีการปล่อยคลิปนะคะเป็นคลิปความยาวประมาณ 3-4 นาทีแต่เราจะให้ดูบางช่วงบางตอนนะคะเป็นคลิปที่ราวกับว่าก้าวไกลเนี่ยเป็นพระเอกอะแล้วโดนกระทำประชาชนเนี่ยโอ้โหแบบโดนริดรอนสิทธิ์อำนาจสูงสุดไม่ได้อยู่ในมือของพี่น้องประชาชนอ่ะเดี๋ยวลองไปชมค่ะปิดสวิตช์สว.เวอร์ชั่นไหนที่คุณต้องการปิดสวิตช์สว. 2566 ปิดไปปิดมาสรุปไฟดับที่ก้าวไกลต้องไปเป็นฝ่ายค้านแทนที่จะปิดสวิตช์สว.ดันปิดสวิตช์ก้าวไกลเปิดทางตั้งรัฐบาลผสมพันธุ์ข้ามขั้วแล้วปิดสวิตช์สว.จริงๆคืออะไรผมวินิจฉัยนะครับสว.ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสิทธิ์เสนอการเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของบัญชีพรรคการเมืองท่านเสนอมาแล้วท่านรวมกันครับไม่ต้องมาปิดสวิตช์ให้เสียเวลาเราเสียเวลาพูดเรื่องปิดสวิตช์สว.มา2ปีแล้วนายธนาธรจึงรุ่งเรืองในการเลือกตั้ง62ทุกคนรู้ว่ามีสว250คนรอโหวตประยุทธ์ซึ่งเท่ากับการบิดเบือนแทรกแซงเจตนารมณ์ของประชาชนจึงมีข้อเสนอปิดสวิตช์สวไม่ให้เสียงสวมามีอิทธิพลต่อการโหวตนายกของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งแนวทางการปิดสวิตช์สวมีทั้งการแก้รัฐธรรมนูญ272ตัดอำนาจโหวตนายกของสวหรือเมื่อพรรคการเมืองจับขั้วกันแล้วหลังเลือกตั้งให้สวโหวตตามอันนี้ก็เป็นบางช่วงบางตอนสำหรับคลิปที่ปล่อยออกมานะคะคือราวกับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยโดนกระทำนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการเลือกตั้งเนี่ยพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งแต่ว่าพรรคที่ได้คะแนนเป็นอันดับ1มันไม่ใช่เสียงข้างมากปัญหาก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถไปรวมเสียงสมาชิกรัฐสภาได้ถึง375คำถามคือเพราะอะไรก็จริงๆก็เพราะว่าการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเรื่องของการแก้ม.112มันสุดโต่งไปมันสุดโต่งหรือแม้กระทั่งวันที่มีการโหวตนายกรอบแรก13กรกฎาคมคุณพิธาไปพูดในสภาว่าถ้าเกิดว่ามีอำนาจเนี่ยจะมีการจัดวางพระราชสถานะมีการจัดวางพระราชอำนาจให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งปมประเด็นเหล่านี้แหละที่ทำให้วุฒิสภาเนี่ยไม่ไว้ใจให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีพอรวมเสียงได้ไม่ถึง375มันก็ไม่เข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมันไม่มีใครกันแกล้ง มันคือกติกาของระบบการเมืองในบ้านเราทีนี้พอพรรคก้าวไกลเคลื่อนไหวแบบนี้ไปดูปฏิกิริยาตอบกลับจากพี่น้องประชาชนกันบ้างไอ้ที่อ้างว่า14ล้านเสียงเลือกพรรคก้าวไกลเป็นเสียงข้างมากของประเทศเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองฟังประชาชนที่เขาไม่ได้เลือกก้าวไกลบ้างค่ะก็หลายคนเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลครับล่าสุดท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ได้ออกมาชี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีของรายที่ยังไม่เข้าสภาก็ไปเมาแล้วขับเละเทะหรืออย่างรายที่ตบตีซ้อมแฟนตัวเองเนี่ยหรือล่าสุดที่ระยองเนี่ยถึงขั้นเคยต้องโทษจำคุกซึ่งมันเป็นข้อห้ามไม่ให้ลงสมัครส.ส.แต่ก็ยังส่งกันมาเอาจนชนะเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้สมัครของก้าวไกลในหลายพื้นที่ในหลายๆเขตส่วนใหญ่แล้วเป็นใครก็ไม่รู้โนเนมโผล่มาไม่เคยทำกิจกรรมไม่เคยขับเคลื่อนไม่เคยคลุกคลีอะไรกับมวลชนในพื้นที่เป็นใครก็ไม่รู้รวมทั้งจากที่เคยได้สอบถามพวกนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมที่มีความคิดความอ่านจริงๆไปสมัครกับก้าวไกลเขาไม่เอานะครับเขาไม่ส่งนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ากลยุทธ์ในการหาเสียงของก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้หวังพึ่งกระแสบุคคลเขาไม่ใช่บุคคลเขาใช้กระแสพรรคเป็นหลักเขาชาอยู่กับก้าวไกลก็ตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จไปอยู่กับลุงก็หาว่าตบัดสัตว์อยู่กับ188ก็ปฏิเสธเขารังเกียจเดียดฉันเขาดูเหมือนว่าคุณจตุพรจะไม่หาช่องทางออกอะไรให้ใครได้เลยจนบางทีผมก็สงสัย
ว่าการที่คุณมาขับเคลื่อนการที่คุณจัดรายการการที่คุณไปโพสื่อช่องนั้นช่องนี้คุณทำเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยหาทางออกให้ประเทศไทยหรือคุณทำเพื่อล้างแค้นส่วนตัวเพื่อทำลายพรรคเพื่อไทยเพื่อทำลายทักษิณเท่านั้นหรือเปล่าเงิน 6,000 ล้านไม่มีความหมายเลือกตั้งใหม่ไปเลยแต่จะไม่ยอมให้เกิดคำว่าตบสัตว์เด็ดขาดอันนี้เป็นบางช่วงบางตอนของปฏิกิริยาโต้กลับในโลกโซเชียลแล้วก็ดูเหมือนว่าแนวโน้มเนี่ยจะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ต้องบอกว่าแรงมาแรงกลับใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ได้เลือกก้าวไกลก็มีอีกหลายสิบล้านจะอ้างแค่คนที่เลือกพรรคก้าวไกลอย่างเดียวเนี่ยจริงๆอาจจะไม่แฟร์เท่าไหร่เพราะถ้าเกิดว่าคุณจะบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยประชาชนที่เขาไม่ได้เลือกคุณเนี่ยคุณจะไม่ดูแลเหรอหรือไม่เห็นค่าของเสียงของคนที่เขาไม่ได้เลือกคุณดังนั้นถ้าจะอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเป็นการไม่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนอาจจะต้องถามกลับว่าใครกันแน่ที่ไม่เคารพเสียงของพี่น้องประชาชนนะคะเอาละค่ะนี่คือทั้งหมดนะของ Top Insight นะติดตามประเด็นการเมืองกันต่อได้ในเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง